ช่วงต้นฤดูกาลลิงการ์ดโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังกับแมนยูไนเต็ดและไม่ค่อยได้รับความไว้วางใจจากโอเลกุนาโซชาผู้เป็นกุนซือมากนักโดยเขาได้ลงเล่นเพียง3เกมในศึก FA คัพและคาราบาวคัพเท่านั้นอย่างไรก็ตามหลังจากที่ย้ายมาเล่นให้กับทีมขุนค้อนด้วยสัญญายืมตัวเมื่อเดือนมกราคมเขาก็ระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยได้ลงสนามไป11เกมยิงไป9ประตูพร้อมการกลับไปมีชื่อในทีมชาติอังกฤษเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าเวสต์แฮมต้องการซื้อตัวลิงการ์ดรืดมาร่วมทีมแบบถาวรในซีซั่นหน้าและนักเตะก็พร้อมจะปักหลักอยู่ที่กรุงลอนดอนต่อไปเช่นกันแต่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้โดยคาดว่าพวกเขาจะตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของดาวเตะวัย28ปีหลังจบฤดูกาลนี้